งานไม้ทั้ง4รายการนี้ดูไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละก็นัดเขาว่าเออวันนี้แหละจะซื้อเผอิญก็มีคนมาซื้อของได้ยอดตามจำนวนที่จะไปเอาของนี้ก็เลยได้มาของถูกใจก็ต้องเจียดที่จะต้องซื้อนี้เรียกว่าหน้ากากพรานบุญดูแล้วไม่ใช่ไม้สักอ่ะแต่เจ้าของเขาบอกว่าไม้สักไม่ใช่เป็นไม้โพส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้รักแดงเป็นหลวงพ่อยิดหนองจอกนี่คือไม้แก่นคูณแก่นคูณของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ส่วนรายการนี้เป็นพระปางรำพึงแต่มีความสงสัยตรงนี้น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นเนื้อไม้แต่อันเนี้ยที่แน่ๆเป็นไม้แต่ดูอีกทีว่าเจ้าของเขาบอกว่าเป็นไม้พยุงก็ยังไม่ค่อยแน่ใจถ้าเป็นไม้พยุงก็ยิ่งดีใหญ่คุ้มค่าของถูกใจทั้ง4รายการนี้ก็กระทุ้งให้ว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องมาขายแม้พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แม้ว่าจะมีโต๊ะแทบจะไม่มีโต๊ะแต่ก็ต้องมาคอยโต๊ะว่างถึงจะได้นั่งก็ต้องยอมเพราะว่ามีของถูกใจก็กระทุ้งให้อยากออกสู่ตลาด